ตอนนี้กลุ่มนอร์ทเทิร์นฟัดนะครับมาที่ตีนดอยสุพัฒน์ตีนดอยสุเทพแล้วก็มาไหว้ครูบาก่อนนะครับอยู่ด้านบนนี่ครับไอ้ที่ไม่เคยจะสักการะเข้าเชิญนะครับที่นี่มีตำรวจท่องเที่ยวดูแลอยู่คือด้านนู้นเลยนี่ครับสมาชิกก็มากันเยอะพอสมควรนี่เลยครับน้องๆตอนนี้กลุ่มนอร์ทเทิร์นฟัดนะครับก็มาจอดอยู่บนจุดพักชมวิวบนดอยสุเทพนะครับเป็นจุดชมวิวที่2ไม่ใช่จุดชมวิวที่สร้างขึ้นครับแต่เป็นที่พักรถเฉยสมาชิกอยู่ที่นี่ประมาณ10กว่าครับสมาชิกยังตามมาอีก 4-5 คันครับเกินครับ 6-7-8 คันนี่ครับรถเยอะเลยนี่แล้วซุปเปอร์แซดอยู่นี่ครับสีฟูนี่มาครับทยอยมาเรื่อยๆนะครับต้องระวังนะครับมีรถลงจากเขาด้วยก็สมาชิกมากันเยอะพอสมควรครับหลายสิบคันอยู่จำนวนคนก็ไม่เบาเลยทีเดียวประมาณ20-30คนครับที่หมู่บ้านพี่มุก4หลังพายัพนะครับมืดมากก็ส่วนคนที่จะไปด้วยกันเดี๋ยวลงไปแล้วก็ไปเจอกันที่หอประชุมนานาชาติจอดรถรอกันส่วนใครที่จะไปไม่ไปยังไงก็ตามสะดวกรอบดึกถ้าเปลี่ยนใจก็โทรมาหาก็ไปตามที่ปาร์ตี้ได้ราคาบัตรอยู่ที่350ต่อ1หัวโอเคมากำลังจัดขบวนนะครับตามนี้นะครับขบวนได้ที่ครับสลับซุ้มแซดอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับสลับชิกด้านหน้าครับเกือบประมาณสัก20คันได้ครับสลับซุ้มแซดอยู่นี่โจทย์จำภาพได้เฮ้ยจำไม่ได้ไม่ได้เลยจุ๊บไม่ได้เลยมาชิคอยู่นี่ครับเราต้องหลบก็ได้ก็พี่ถ่ายคลิปมาเนี่ยเออ